ดร.กาญจนาเงารังสีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า500คนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้นำข้าราชการตำรวจบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนประชาชนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณตำรวจภูธรจังหวัดยะลาโดยมีพระภิกษุที่อุปสมบทใหม่นะครับในโครงการและพระภิกษุสามเณรวัดนิโรธสังฆารามรับบิณฑบาตจำนวน55รูปครับ